สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับสาวก่อหญ้าหาข่าวกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้มารายงานราคายางพาราประจำวันที่26กรกฎาคม2566อันดับแรกพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% วันนี้กิโลกรัมละ 41.60 ราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับราคาท้องถิ่น 38.60 ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคา 44.37 ปรับตัวลดลงมาที่ 0.47 ราคาท้องถิ่น41.37 ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา 46.30 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.02 ราคาท้องถิ่น 43.30 ยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้ 40.67 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.10 ราคาท้องถิ่น 37.67 ยางก้อนถ้วย DRC 50% สดวันนี้ 20.33 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.05 ราคาท้องถิ่น 17.33 ยางก้อนถ้วย DRC 55% พักชั่วโมง 22.36 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.05 ราคาท้องถิ่น 19.36ยางก้อนถ้วย DRC 65% ค้างคืน 26.43 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.06 ราคาท้องถิ่น 23.43 ยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้ 30.50 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.08 ราคาท้องถิ่น 27.50 นั่นเองครับนี่ก็คือราคายางพาราประจำวันนี้ทั้งหมดที่เราเอามาบอกกล่าวแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็ไปชมการซื้อการขายและยางพาราชนิดอื่นกันเลยนะครับ